ข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดบัตร BE-FIRST Smart Rapid Chelsea จากธนาคารกรุงเทพงานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราชครั้งที่11พบกัน 4-6 สิงหาคมนี้ที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมาจัดโดยการเงินธนาคารสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะในค่ำคืนวันอังคารที่11กรกฎาคม2560นะคะค่ะซึ่งในค่ำคืนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะรับชมผ่าน Facebook Live ของเราได้นะคะ Money and Banking TV ค่ะรับชมกันสดๆนะคะคู่ขนานไปกับช่อง TNN 24ช่อง16นั่นเองค่ะใช่ค่ะแล้วก็วันนี้กลับมาพบกันสดๆนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยตลาดปิดกันไป1วันนะคะพอเปิดมาภาพรวมการลงทุนก็ดูไม่ค่อยคึกคักเหมือนเดิมนะคะสัปดาห์นี้ก็มีหลายประเด็นที่ต้องติดตามกันในฝั่งต่างประเทศนะคะแต่ประเด็นในบ้านเราวันนี้เราเริ่มต้นดูเรื่องของค่าเงินกันก่อนกันละกันนะคะปรับตัวแข็งค่ากันมาอย่างต่อเนื่องซึ่งมีการติดตามนะคะว่าเอ๊ะเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะแข็งต่อเนื่องไปอีกเยอะไหมนะคะล่าสุดก็มีมุมมองจากทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะที่ออกมาแนะนำผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการในภาค SME ค่ะว่าจะต้องมีการป้องกันความเสี่ยงนะคะเรื่องของค่าเงินเพราะว่ามุมมองจากผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงินนะคะจากธนาคารแห่งประเทศไทยดร.วชิราอารมณ์ดีนะคะท่านก็มองว่าเงินบาทในบ้านเรานั้นยังมีแนวโน้มที่จะมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ส่งออกนะคะโดยเฉพาะผู้ส่งออกที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางหรือว่าขนาดเล็กนะคะหรือว่าไซส์ SME นั้นจะต้องทำป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนด้วยซึ่งปัจจุบันนะคะพบว่ามีผู้ส่งออกที่เป็น SME ทำป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเพียงแค่ 20% เท่านั้นนะคะซึ่งดร.วชิราย้ำด้วยว่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่ไปกระทบต่อการส่งออกของไทยค่ะแต่ว่าขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าเป็นหลักโดยจะเห็นได้จากเมื่อเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าชะลอตัวนะคะส่งผลให้การส่งออกของไทยชะลอตัวลงตามแต่เมื่อเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าขยายตัวได้ดีแต่เงินบาทแข็งค่าขึ้นการส่งออกก็ไม่ได้กระทบเยอะนะคะก็ยังเติบโตไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเงินไม่ได้เป็นปัจจัยที่กระทบการส่งออกโดยตรงนะคะแต่ค่าเงินมีผลกระทบกับผู้ประกอบการนะคะที่เป็นผู้ประกอบการที่เป็นไซส์ขนาดกลางขนาดเล็กต้องมีการทำความประกันความเสี่ยงเอาไว้ด้วยในขณะที่ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะดร.สรพลตุลยเสถียรค่ะบอกว่าในช่วงที่เงินบาทแข็งค่าผู้ประกอบการเนี่ยควรจะใช้ประโยชน์ในการเปลี่ยนเครื่องจักรนะคะก็คือให้มีการนำเข้านะคะหรือว่าเข้าซื้อกิจการหรือจะขยายโอกาสการลงทุนไปในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในอาเซียนนะคะเพราะว่าจากการวิจัยของธนาคารโลกนะคะพบว่าประเทศอาเซียนนั้นมีการขยายตัวเติบโตติด1ใน10ประเทศที่มีการขยายตัวสูงติดอันดับต้นๆของโลกนะคะเพราะฉะนั้นในจังหวะที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นก็อาจจะเป็นจังหวะที่สำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมไปซื้อกิจการไปแสวงหาโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศได้ด้วยค่ะเพราะว่าก็จะทำให้ต้นทุนนะคะในการที่จะเข้าไปลงทุนในต่างประเทศนั้นถูกลงนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะถ้าหากว่าเรามองถึงการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันนี้นะคะนอกเหนือจากปัญหาปัจจัยความผันผวนด้านต่างประเทศแล้วนะคะเรื่องราวของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วยังมีประเด็นของแรงงานละค่ะที่อาจจะเป็นปัจจัยที่ได้รับผลกระทบนะคะจากการประกาศใช้พระราชกำหนดแรงงานต่างด้าวถึงแม้ว่าจะขยายระยะเวลาการออกไปมีผลบังคับใช้ในปีหน้า2561ก็ตามนะคะแต่ว่าณปัจจุบันค่ะทำให้แรงงานต่างด้าวส่วนหนึ่งเนี่ยสูญหายไปจากระบบดังนั้นค่ะทางด้านของภาคแรงงานของไทยนะคะก็เลยระบุบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะคะไปตามหาคนที่ตกงานในไทยสิโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยเนี่ยนะคะที่ตกงานอีกตั้งหลายรายสามารถที่จะดึงกลับมา 200,000 รายเนี่ยน่าจะเข้ามาเป็นแรงงานในระบบทดแทนแรงงานต่างด้าวได้ค่ะโดยมุมมองนี้นะคะถือว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจเพราะว่าคุณชาลีลอยสูงรองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยนะคะเปิดเผยค่ะถึง
ทางออกในการแก้ปัญหาช่วงแรงงานต่างด้าวไหลออกว่าภาครัฐนั้นต้องกลับไปพิจารณาสถิติการตกงานของคนไทยที่เวลานี้มีประมาณ 1.4-1.5% หรือกว่า 2.5 แสนคนจากแรงงานไทยที่มีอยู่ในระบบประกันสังคม17ล้านคนนะคะส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มีนายจ้างอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมมีลูกจ้างทำงานตั้งแต่1คนขึ้นไป ส่วนแรงงานนอกระบบประกันสังคมจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินั้นระบุว่ามี 21.3 ล้านรายค่ะมาจากกลุ่มแท็กซี่3ล้อหาบเร่แผงลอยกลุ่มที่รับงานไปทำที่บ้านนะคะดังนั้นค่ะภาครัฐต้องไปสำรวจว่าแรงงานไทยกว่า 200,000 คนที่อยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะอาจจะตกงานอยู่เนี่ยสามารถที่จะดึงกลับมาเป็นแรงงานที่เข้ามาช่วยแก้ขัดหรือว่าขัดตาทับในช่วงที่แรงงานต่างด้าวไหลออกในช่วงนี้ได้อย่างไรคะใช่ค่ะเพราะไม่รู้ว่าที่เขากลับไปเนี่ยเขาจะกลับมาหรือเปล่านะคะจะกลับมาครบไหมก็เป็นประเด็นอยู่นะคะหลายท่านที่เป็นผู้ประกอบการก็กำลังขาดแคลนแรงงานอยู่ด้วยนะคะส่วนเรื่องของปัญหาหนี้ครัวเรือนนี่ก็เป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายจับตามองนะคะเพราะว่าสถานการณ์หนี้ภาคครัวเรือนในประเทศไทยนั้นสูงนะคะพยายามที่จะมีการเข้าไปลดนะคะแต่ว่าตัวเลขนั้นก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานก็มีการไปสำรวจนะคะพบว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลกันค่อนข้างเยอะค่ะล่าสุดนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดนะคะท่านบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเคยให้นโยบายเกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาหนี้สินในภาคประชาชนนะคะโดยบอกว่าถ้าเกิดสถานการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการใช้เงินที่เกินตัวมีบัตรเครดิตมากเกินเงินเดือนนะคะ ขออภัยค่ะทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการส่งสัญญาณมาว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะได้เตรียมออกมาตรการควบคุมสินเชื่อบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของครัวเรือนแก้ปัญหาคนรุ่นใหม่นะคะที่มักจะสร้างหนี้สินที่เกินตัวนะคะโดยจะปรับเพดานการปล่อยกู้ที่กำหนดไว้เดิมไม่เกิน5เท่าของรายได้ต่อเดือนเป็นการกำหนดตามเพดานเงินเดือนนะคะเช่นสมมุติว่าถ้าผู้มีรายได้ต่อเดือน 15,000-30,000 อาจจะได้รับบัตรเครดิตที่มีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้นะคะถ้ามีรายได้อยู่ระหว่าง 30,000-50,000 ก็จะได้รับวงเงินไม่เกิน3เท่าของรายได้แบบนี้เป็นต้นและถ้ามีรายได้เกิน 50,000 ก็จะได้รับวงเงินประมาณ5เท่าของรายได้นะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้กำหนดรายละเอียดออกมาแต่ว่าแบงค์ชาตินั้นตอนนี้มารายงานแล้วนะคะว่ากำลังสร้างผลิตภัณฑ์อยู่แล้วก็จะมีการนำเสนอกลับมาที่คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวคงจะได้ดูความคืบหน้าว่ามาตรการที่จะออกมานั้นเป็นอย่างไรแต่ว่ารัฐบาลก็ให้ความสำคัญนะคะไม่ใช่ว่าสินเชื่อขยายตัวแล้วจะดีเสมอไปนะในบางสินเชื่อที่มีปัญหาแล้วก่อให้เกิดปัญหาหนี้ครัวเรือนในระดับสูงก็ต้องเข้าไปดูแลด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะยิ่งถ้าหากว่าเรานี่นะคะไม่มีวินัยในการจับจ่ายใช้สอยหรือว่าไม่มีวินัยทางการเงินนะคะบางคนเนี่ยสามารถมีบัตรเครดิตได้ตั้ง 6-7 ใบใบแบบนี้เนี่ยแล้วเบิกวงเงินเต็มบัญชีเนี่ยนะคะค่ะอาจจะก่อหนี้ได้มูลค่าหลายแสนหรือว่านับล้านบาทได้ในช่วงเวลาไม่กี่เดือนเท่านั้นเองค่ะดังนั้นก็ต้องมีความระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นดังนั้นจึงเห็นได้ว่านะคะปัญหาเรื่องของหนี้ภาคครัวเรือนนี่นะคะเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็บางส่วนนะคะถึงขั้นเข้าข่ายในกรณีของการบังคับคดีซึ่งในส่วนนี้ค่ะทางด้านของกรมบังคับคดีเองนะคะก็ได้มีการระบุถึงกรณีของกฎหมายบังคับใช้ใหม่นะคะที่เดิมทีนั้นจะมีการอายัดเงินของลูกหนี้จำนวนทั้งสิ้นนะคะ 10,000 บาทเอาไว้คือถ้าหากว่าจำนวนของรายได้อยู่ที่ 10,000 บาทนะคะก็จะมีการอายัดเพื่อที่จะปรับคืนเจ้าหนี้แต่ล่าสุดได้มีการขยายนะคะโดยมีการคุ้มครองค่ะสำหรับการอายัดเงินเดือนนะคะที่ต่ำกว่า 20,000 บาทห้ามนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะถือว่าเป็นความคืบหน้านะคะในการที่จะช่วยเหลือให้กับบรรดาลูกหนี้ได้มีเงินจับจ่ายใช้สอยในภาวะที่เศรษฐกิจนั้นอาจจะอยู่ในช่วงที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการประคับประคองนะคะดังนั้นค่ะทางด้านของคุณรื่นวดีสุวรรณมงคลอธิบดีกรมบังคับคดีระบุบอกว่า4กันยายนนี้ค่ะเจ้าหนี้นั้นจะมีการอายัดเงินเดือนลูกหนี้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาทไม่ได้อีกแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยกำหนดเอาไว้ที่ 10,000 บาทก็มันต่ำไปนะคะดังนั้นค่ะจะมีการปรับพรบแก้ไขเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาแพ่งพุทธศักราช2560ซึ่งจะมีผลนะคะในการกำหนดไม่สามารถอายัดเงินลูกหนี้ซึ่งจะให้ลูกหนี้เนี่ยไว้ดำรงชีพให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ดีค่ะณปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะก่อนออกกฎหมายเนี่ยก็ได้มีการเชิญให้สมาคมธนาคารไทยได้มาฟังความคิดเห็นนะคะซึ่งทางด้านของสมาคมธนาคารไทยนั้นก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็น
ขัดแย้งในเรื่องนี้แต่อย่างใดนะคะโดยที่กฎหมายไม่มีผลย้อนหลังค่ะเงินที่ถูกอายัดเอาไว้นะคะก่อนหน้านี้มันอาจจะส่งผลทำให้ลูกหนี้นั้นมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตจึงสามารถที่จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะคะช่วยให้ลูกหนี้นั้นสามารถที่จะประคับประคองได้พร้อมกันนี้เองค่ะถ้าหากว่าไปดูนะคะปัจจุบันยอดคดีอายัดคงค้างนั้นถือว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 1.4 แสนเรื่องทุนทรัพย์อยู่ที่ 9.58 หมื่นล้านบาทคดีนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมนะคะพระนครศรีอยุธยาสระบุรีลำปางลำพูนแต่ละจังหวัดนั้นมีคดีเป็นหลักหมื่นค่ะและก็พอเข้ามาช่วยในเรื่องนี้นะคะก็น่าจะช่วยให้ความเป็นอยู่นั้นดีขึ้นโดยในวันที่18กรกฎาคมนี้นะคะกรมบังคับคดีเองจะมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเพื่อตรวจสอบสถานะการอายัดเงินให้ลูกหนี้ที่ถูกอายัดเงินเดือนนั้นสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในแต่ละเดือนว่าจ่ายไปแล้วเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีแผนเพิ่มการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างด้วยที่หักเงินเดือนที่ถูกอายัดส่งกรมบังคับคดีสามารถโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ค่ะค่ะในรอบวันยังมีประเด็นเศรษฐกิจต่างประเทศมาฝากกันนะคะติดตามใน Money Update ค่ะ Money Update สรุปข่าวเศรษฐกิจระหว่างเริ่มต้นกันที่กองทุนความมั่งคั่งของจีน China Investment Corp เปิดเผยกองทุนสามารถทำกำไรจากการลงทุนในต่างประเทศปี2559ได้ 6.22% จากปี2558ที่ขาดทุน 2.96% แม้ต้องเผชิญกับความผันผวนและปัญหาด้านการลงทุนในตลาดโลกส่งผลกองทุนมีกำไรสะสมสุทธิจากการลงทุนต่างประเทศต่อปีอยู่ที่ 4.76% สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 8.135 แสนล้านดอลลาร์บรรดารัฐมนตรีกระทรวงการคลังประเทศสมาชิกยูโรโซนหรือยูโรกรุ๊ปเตรียมประเมินเศรษฐกิจใหม่อีกครั้งหลังเศรษฐกิจปรับตัวในทิศทางที่ดีกว่าที่คาดการการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่เศรษฐกิจยูโรโซนได้ขยายตัวติดต่อกันถึง16ไตรมาสขณะที่ยูโรกรุ๊ปจำเป็นต้องมีการกำหนดทิศทางด้านการคลังสำหรับปีหน้าจอห์นวิลเลียมประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดสาขาซานฟรานซิสโกคาดการเฟดขึ้นดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งในปีนี้และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการปรับลดงบดุลบัญชีในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าพร้อมคาดการอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ระดับประมาณ 2% ในปีหน้าแม้อัตราเงินเฟ้อได้ซบเซาลงบ้างแต่หากเงินเฟ้อไม่ขยายตัวตามการคาดการก็อาจทำให้เฟดต้องเลื่อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไปรัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยรายงานการประเมินเศรษฐกิจรายเดือนหรือกินบุ๊กในวันนี้โดยระบุเศรษฐกิจยังคงส่งสัญญาณฟื้นตัวเช่นยอดส่งออกที่ขยายตัวดีขึ้นและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นแต่อุปสงค์ภายในประเทศยังอ่อนแอเนื่องจากการบริโภคและการผลิตในอุตสาหกรรมบริการได้ซบเซาทั้งนี้การส่งออกซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราวครึ่งหนึ่งของระบบเศรษฐกิจนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้น 13.7% ในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบเป็นรายปีซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่8ปิดท้ายกันที่อูเซอังรองผู้ว่าการธนาคารกลางเมียนมาเผยธนาคารของต่างชาติจะได้รับอนุมัติการให้บริการดีเทลแบงกิ้งในเมียนมาเร็วๆนี้ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการผ่อนปรนของธนาคารภายหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบสภาวะเสถียรภาพทางการเงินของประเทศและเตรียมอนุมัติให้สถาบันการเงินรายย่อยให้บริการด้านการธนาคารได้โดยตรง